ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอาหารเช้าสำหรับหลายๆคนนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นปาท่องโกแล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเป็นเต้าหู้ขาวให้คุณผู้ชมได้ชมเลยซึ่งมีกรรมวิธีในการทำใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมครับด้วยเด่นปากเครื่องปั่นพลังสูงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบมาทันทีเลยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ถือเรียกว่าโถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรนะคุณผู้ชมจะทำให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นโถปั่นที่มีฟิลเตอร์ไส้กรองอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะบดผสมเสร็จแล้วได้แต่น้ำโดยที่กากอยู่ข้างในอันนี้ถือเป็นความสะดวกสบายมากทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือถั่วเหลืองแช่น้ำร้อนไว้สัก3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือ1คืนก็ได้คุณผู้ชมก่อนนอนคุณผู้ชมก็ชงน้ำร้อนใส่ถั่วเหลืองไว้เสร็จแล้วก็จัดการเอามาเทใส่ลงไปในนี้ตรงกลางนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเอาล่ะ 22,000 รอบต่อนาทีจะทำให้ถั่วเหลืองของเราละเอียดยิบแล้วก็กลายเป็นนมถั่วเหลืองออกมาทันทีคุณผู้ชมครับวางหมุนนิดนึงลงล็อกกดเบาๆเข้าล็อกละคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำออกมาจากชุดเครื่องปั่นของเราเปิดมาอุ้ยลืมบอกคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมคงจะเห็นละสิหม้อแขกนะเอ็นดูนะเอ็นดูคุณผู้ชมไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อแล้วก็ไม่ต้องมีใบเดียวนะเดี๋ยวแถมฟรีคุณผู้ชมแบบยกเถาไปเลยแต่เงื่อนไขการแถมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามตอนท้ายรายการนะตอนนี้สนใจเต้าหู้ของเราก่อนละกันคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เราก็จัดการลินคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเต้าหู้ที่ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีกากเลยนะคุณผู้ชมกากเนี่ยติดอยู่ที่ข้างในฟิลเตอร์ของเราเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาหม้อจัดการต้มซะให้เดือดนะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะทำเป็นเต้าหู้ขาวเพราะฉะนั้นพอเดือดเสร็จเรียบร้อยนี่คือน้ำส้มสายชูค่อยๆใส่ไปนะคุณผู้ชมแล้วก็คนไปเรื่อยๆประเดี๋ยวนมถั่วเหลืองของเราจะจับตัวเป็นริมๆอันนี้ไงเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นริมๆแล้วคนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมเตรียมกระชอนเตรียมชำอ่างแก้วแล้วก็ผักขาวบางคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวน้ำมันจะค่อยซึมลงข้างล่างข้างล่างแล้วเหลือแต่เนื้อเต้าหู้ขาวอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับนี่เต้าหู้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปนึ่งมาร้อนๆทีนี้เราก็จะมาทำซอสที่รับประทานคู่กับเต้าหู้นึ่งร้อนๆของเราเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระทะคุณผู้ชมตามด้วยซีอิ๊วขาวนะเหล้าจีนนิดนึงอันนี้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกว่าโชยุแล้วก็น้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมจัดการต้มจนกระทั่งทั้งหมดเดือดละลายเข้ากันรอสักครู่นะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยพอเดือดนะเราก็จัดการตักใส่ลงไปที่ข้างๆชามของเราเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้ซอสที่มีรสชาติอร่อยอร่อยอยู่ข้างๆเต้าหู้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเราก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปเสร็จแล้วก็น้ำมันงาเหยาะลงไปหน่อยนึงพอมีกลิ่นหอมเราจะต้องจัดการอุ่นจนกระทั่งน้ำมันนี้ร้อนจัดก่อนนี่คือต้นหอมที่ซอยมาฝอยฝอยคุณผู้ชมเราก็มาจัดการวางลงไปซะตรงนี้ขิงอ่อนก็ซอยฝอยฝอยวางลงไปนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าให้ดูสวยงามนะคุณผู้ชมเราว่าน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคุณผู้ชมโรยงาขาวซะก่อนนะคุณผู้ชมพองดงามเสร็จแล้วก็จัดการตักซะตักซะเสร็จแล้วก็เอามาแต่งหน้าคุณผู้ชม
นี่แค่นี้เต้าหู้งาขาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแบบร้อนๆสไตล์ฮ่องเต้แล้วนะคุณผู้ชมง่ายมาเพียงแค่มีเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงเมนูเก๋อย่างนี้คุณผู้ชมก็ทำได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ